รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาวันที่22กรกฎาคม2561ว่าการประชุมวันนี้เป็นการซักซ้อมและเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นไปอย่างสมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ท้องสนามหลวงระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2561กิจกรรมประกอบด้วยการจัดริ้วขบวนเชิญเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันที่28กรกฎาคม2561โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่ากล่าวถวายพระพรชัยมงคลเวลาประมาณ19นาฬิกาการจัดนิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราทำความดีด้วยหัวใจนอกจากนี้นะครับยังเชิญชวนให้ประชาชนนำภาพถ่ายของตนเองที่ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานมาร่วมจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการกิจกรรมการให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นการฝึกอาชีพพับดอกบัวพับดอกกุหลาบจากใบเตยหอมการร้อยมาลัยการทำของชำร่วยฝึกสอนทำขนมไทยและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพการแปรรูปจากผ้าย้อมครามการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและการแสดงทางวัฒนธรรมและมหรสพสำหรับจังหวัดและหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคสามารถจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ตามความเหมาะสมรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว